พามาทำผัดวุ้นเส้นนะคะใส่ผักนานาชนิดเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีอ้อใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะใครจะใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะน้ำมันพืชอะไรได้หมดนะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วก็หมูสับอันนี้อ้อยหมักแล้วนะคะอ้อยหมักใส่น้ำมันงาแล้วก็สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะก็ขยำแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นเสร็จก็จะกระหล่ำนะคะแล้วก็แครอทเห็ดมะเขือเทศพริกหวานนะคะใครจะใช้พริกอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใช้พริกขี้หนูสดนะคะพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแล้วก็หอมแดงที่อ้อยชอบก็คือเขามีรสเผ็ดนิดๆนะคะหวานหน่อยๆนะคะใครจะใช้เป็นหอมเหลืองหอมอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเอาใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะบราวน์ชูเกอร์นะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ผงปรุงรสได้นะคะตัวนี้ค่ะน้ำตาลตัวนี้ที่อ้อยใช้นะคะ โทษสิค่ะเสียงไม่ค่อยดีตอนนี้เนี่ยค่ะมันจะของซิลเวอร์นะคะใช้ดีค่ะอ้อยชอบตัวนี้มันมีแคลอรี่น้อยนะคะแค่10กรัมเองสำหรับ1ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยดูจากข้างหลังนี้นะคะนะคะเอามาทำขนมก็อร่อยนะคะเดี๋ยวมาลงมือการทำกันเลยค่ะเมื่อกี้อ้อยลืมบอกว่าวุ้นเส้นอ้อยใช้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้นะคะเส้นเขาจะใสแล้วก็เหนียวดีนะคะก็เอาวุ้นเส้นแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะไปแช่น้ำนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จนเขานิ่มนะคะแล้วก็ค่อยตัดได้ออกนะคะบางคนก็จะตัดวุ้นเส้นให้สั้นลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะขั้นตอนกันต่อไปนะคะตอนนี้อ้อยรอกระทะให้ร้อนนะคะนี่คือตัววุ้นเส้นนะคะพอเขานิ่มแล้วอ้อยก็ตัดเชือกออกนะคะมันไก่ก็ไม่ค่อยเป็นใจเลยตัดเชือกออกนะคะค่ะแล้วเราก็ตัดวุ้นเส้นนะคะเพื่อลดความยาวนะคะอ้อยตัดแค่ครั้งเดียวนะบางคนจะตัด2ครั้งก็ได้นะคะถ้าชอบสั้นนะเวลากินจะได้กินง่ายๆนะคะอันนี้ได้จะเห็นสังเกตเห็นนะคะตัววุ้นเส้นเขาจะไม่กระด้าง นะคะนี่ค่ะมันจะมีความเงานะคะเวลาไปซื้อจะเห็นนะคะ ที่ตัวเงาๆอย่างเงี้ยทำให้เส้นเขาเหนียวค่ะเราจะได้วุ้นเส้นหนูเหนียวมาค่ะแค่นี้นะคะพอเดี๋ยวรอกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะตอนนี้อ้อยก็จะเอาน้ำไปเทนะคะก็เหลือแต่วุ้นเส้นนี่ค่ะเอาน้ำออกแล้วนะใครจะเอาใส่กระชอนก็ได้นะคะแต่อ้อยจะไม่ใส่อ้อยใส่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีน้ำอยู่หน่อยนึงเนื้อกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะกระทะเริ่มร้อนอ้อยก็จะน้ำมันมาใส่นะคะน้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปเลยนะละลายแล้วนะหลังจากนั้นเสร็จก็จะใส่กระเทียมนะคะบางคนใช้กระเทียมตำเอานะของอ้อชอบใช้กระเทียมหั่นนะคะกระเทียม2กีบนะคะถ้ากีบเล็กนะถ้ากีบใหญ่กีบเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะเราใส่แค่จานเดียวเองนะคะแล้วก็ผัดจนกว่ากระเทียมเหลืองนะคะถ้าใครชอบแบบตำก็ได้นะแบบของโบราณของเรานะคุณย่าคุณยายนะคะเขาชอบตำนะคะเขาเอามาผัดนะคะมันทำให้กระเทียมเหลืองง่ายด้วยนะคะแต่เขาชอบแบบนี้เอาว่าเวลาผัดเสร็จแล้วมันจะมีเนื้อกระเทียมให้เราเคี้ยวอะค่ะพอกระเทียมเหลืองปุ๊บเราก็ค่อยเอาเนื้อหมูสับลงไปนะคะวันนี้ทำเป็นผัดวุ้นเส้นหมูสับนะคะพอดีหมูสับอ้อยเหลืออยู่ก็เลยเอามาแบ่งทำเมื่อวานทำปอกเปี๊ยะไปนะคะมีคนสั่งทำปอกเปี๊ยะบอกขอปอกเปี๊ยะหมูสับแล้วก็จัดไปให้นะคะเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วนะคะ
ไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะไม่ต้องให้ไหม้นะคะหลังจากนั้นเสร็จก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะได้ยินเสียงเนาะกุ๊บซิซัสซิซัสนะคะเขาจะไม่บี้ให้เขาละเอียดนะจะให้เป็นแบบก้อนนิดๆนะคะเวลากินแล้วมันจะได้เนื้อนะคะสวยงามนะคะตัวกระเทียมก็ออกเหลืองนะคะออกเหลืองทองเนาะขอโทษทีนะคะเสียงข้างหลังดังไปนิดนึงค่ะวันนี้มีคนอยู่บ้านแล้วค่อนข้างจะมีเสียงดังนิดนึงแต่ถึงเวลาทำคลิปแล้วมาส่งเพื่อนๆนะคะวันนี้นุ้ยก็ทำอะไรก็อยากกินผัดวุ้นเส้นก็เลยเอาผัดวุ้นเส้นมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะบอกว่าทำแบบประมาณนี้ค่ะง่ายๆบ้านๆของเราเนาะแต่อร่อยทำให้หายคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะกินอาหารฝรั่งก็เบื่อแล้วเนาะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะใส่หัวหอมตามเลยนะคะผัดให้หัวหอมนิ่มเลยนะคะพอผัดจนหัวหอมนิ่มแล้วเราจะใส่น้ำมันอีกนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่นะคะตอกไข่ใส่ได้เลยค่ะเราจะใส่ไข่2ฟองเนาะเพราะไข่วันนี้ได้ไข่มาฟองไม่ใหญ่ไข่ฟองใหญ่โดนเขาซื้อไปหมดเลยค่ะแล้วเหลือฟองเล็กๆเราก็เลยเอามาพออยากจะกินผัดวุ้นเส้นไม่ใส่ไข่มันก็ไม่เหมือนเป็นผัดวุ้นเส้นนะรอนิดนึงนะคะจะเป็นตีนะพอเห็นเริ่มเป็นขาวๆแล้วนะคะทีนี้ก็เขี่ยได้เลยค่ะแต่จะไม่เขี่ยให้เละนะจะให้เห็นเนื้อไข่แดงไว้นะคะจะไม่เละมากนะคะหอมจังเลยค่ะนี่อย่างนี้นะคะทีนี้ก็ใส่ผักเลยค่ะใส่กระหล่ำลงไปนะคะใส่แครอทใส่เห็ดนะคะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะพริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูใส่ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการทำอาหารมันเหมือนงานศิลปะนะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะอันนี้คือแบบปรุงแบบเบสิกให้ดูนะคะใครชอบรสจัดจ้านกว่านี้ก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะก็จะมีน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะคะใส่ทีละหน่อยๆนะอะไรแบบนี้นะคะใครมีน้ำซุปได้ยิ่งดีนะคะเป็นบางทีอ้อยไทยทำลูกชิ้นนะคะน้ำต้มลูกชิ้นเหลือก็จะมาทำเป็นผัดอย่างเงี้ยบ้างอะไรบ้างค่ะเป็นน้ำสต๊อกอะค่ะอร่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานกลมกล่อมของเนื้อหมูเนื้ออะไรอยู่แล้วนะคะเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาทำประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะช่องตรงกลางไว้นิดนึงนะคะใส่น้ำที่เหลือนะคะแล้วก็ปรุงรสตอนนี้เลยค่ะอ
ใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ได้เลยนะคะตัววุ้นเส้นเขาจะค่อยๆดูดน้ำซุปของเราขึ้นมานะคะตอนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะเดี๋ยวอ้อจะปิดฝานะคะให้เขาอบนะคะปิดฝานะคะอบคือปิดฝาเนี่ยทำให้เขาความร้อนอยู่ในนั้นนะคะอุ๊บโทษทีค่ะความร้อนอยู่ในนั้นแล้วก็ทำให้วุ้นเส้นมันจะนุ่มง่ายขึ้นนะคะสูตรสัดส่วนของพวกซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลเนี่ยอ้อยเขียนไว้ในหน้าจอนะคะคงจะเห็นกันเนาะทำไม่ยากเนาะทำง่ายนะคะพอเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาออกนะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะสีเริ่มสวยเห็นไหมคะนะตอนนี้อ้อยก็จะหยอดน้ำมันน้ำมันงาลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามนะคะน้ำซุปเขาก็จะแห้งไปนะคะเพราะโดนวุ้นเส้นดูดไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะผักก็เริ่มสุกนะคะผักที่ใส่ทุกอย่างเนี่ยมันจะสุกง่ายนะคะไม่ต้องใช้เวลามากนะคะทีนี้ใส่พริกลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันใครมีต้นหอมใส่ต้นหอมก็ได้นะคะวันนี้อ้อยลืมต้นหอมต้นหอมตั้งโอใส่ได้หมดเลยนะคะตัววุ้นเส้นดูเหนียวนุ่มนะคะแค่นี้เองแล้วก็ปิดไฟค่ะใช้เวลาไม่นานเนาะนี่ค่ะแล้วผัดวุ้นเส้นหมูสับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะใครที่อยากกินนะคะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนิดนึงฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอร่อยกันทุกครัวเรือนเนาะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ